องน้องค่ะไปไหนเดี๋ยวที่เรื่องน้องเคยดูรายการยักษ์เขียวไหมฮะยักษ์อ๋อได้ข่าวมันไม่ค่อยตลกใช่ไหมฮะที่พี่ยักษ์เขียวที่พี่ยักษ์เขียวที่มันไม่ค่อยตลกเพราะผู้กำกับเขาสั่งเรื่องต่างผู้กำกับเขาจริงๆพี่เป็นคนตลกมากอ๋อเป็นคนตลกมากเป็นคนไนท์เป็นคนเฟรนลี่น่ารักมากเลยอ่าเชื่อค่ะเชื่ออยากรู้ว่าน้องมานั่งทำอะไรตรงนี้พอดีแบบว่าหาที่ร่มๆมาค่ะนั่งเล่นโทรศัพท์หรอเพื่อนอะไรมาเป็นน้องยักษ์คิ้วไหมเอาไหมแต่ว่าอุ้ยหนูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ่ะพี่มันจะได้เหรอไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวไปหาคนอื่นแล้วได้โอเคสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์คิ้วอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับน้องเชิญฝากตัวเลยค่ะชื่อออยค่ะวันนี้นะคะจะมาเป็นน้องยักษ์คิ้วค่ะแล้วทำอะไรรู้ยังทำยังไงอะคะอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรมากค่ะอยากรู้อะไรถามพี่ยักษ์เขียวตอบได้หมดทุกอย่างถามปุ๊บรู้ตอบปั๊บเลยใช่ไหมได้เลยค่ะปุ๊บรู้วันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้น้องยักษ์คิ้วนี่ขอเรียกน้องยักษ์คิ้วเลยได้เลยค่ะอันนี้พี่ยักษ์เขียวเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นเนี่ยพี่ยักษ์เขียวเห็นมาเห็นแต่ไกลๆแล้วสวยมากเลยจริงเหรอคะหมายถึงต้นไม้อ๋อโอเคค่ะต้นนี้ฮะพี่ยักษ์เขียวเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะแซยิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแซยิดปีที่แล้วเคยเจอต้นนี้ต้นเดียวเลยพี่ยักษ์ทำไมอะคะพี่ว่ามันหายากพี่ยักษ์เขียวว่ามันหายากไม่เคยเจอที่ไหนอีกนะคือมันอาจจะมีอีกแต่พี่ยักษ์เขียวไม่เคยเจอเลยจริงๆนะครับนะเออพยายามหาข้อมูลหาอะไรดูก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ต้นนี้บอกเลยวันนี้พี่ยักษ์เขียวมาชี้ช่องทางรวยทำไมคะนี่รวยยังไงรู้ไหมก็ถ้าเรามีของที่มันเจ๋งมันดีแล้วคนอื่นไม่มีอย่างที่เราจะขายอ่ะรวยไหมโอ้รวยหนูเองป๊อปคอร์นนี้อุ้ยนะบ้าแล้วเฮ้ยโอเคอ้าวต้นนี้นะครับแนะนำเลยว่าต้นนี้คือต้นตะเคียนหนูตะเคียนหนูตะเคียนหนูเกิดมาในชีวิตครั้งนี้หนูเพิ่งเคยได้ยินต้นนี้ใช่ไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าตะเคียนหนูอะคะไม่รู้ไหนบอกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบรู้ก็ถามปุ๊บก็ตอบว่ารู้อ๋อแต่ว่าถามปั๊บก็บอกว่าได้อ๋อเหรอคะเออโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ว่าทำไมถึงชื่อตะเคียนหนูเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆมันไม่ใช่ตะเคียนเอ้าทำไมอะคะนี่แหละเป็นความมหัศจรรย์ล้ำลึกของการตั้งชื่อภาษาไทยเรารู้จักตะเคียนทองกันใน EP ก่อนนะครับแต่เนี่ยตะเคียนหนูไม่ใช่ตะเคียนแต่ตะเคียนหนูเนี่ยเป็นประเภทเดียวกับต้นสมอครับต้นสมอสมอพิเภกสมอไทยอะไรพวกเนี้ยถ้าพูดเป็นวงก็คือคอมบริทาซีนะครับเป็นพวกนั้นซึ่งไม่ใช่ตะเคียนตะเคียนจะเป็นวงยางแต่ตะเคียนหนูเป็นวงสมอพิศวงมากจริงๆแบบถ้าใครสนใจนะครับอยากรู้เรื่องชื่อวิทยาศาสตร์หรือชื่อต้นไม้ที่เป็นภาษาละตินและความหมายของมันเนี่ยคอมเมนต์กันบอกไว้หน่อยนึงเดี๋ยวพี่ยักษ์เขียวจัดให้แต่ต้นนี้นะสูงได้ถึง40เมตรเลยนะครับ40เมตรเมตรเลยนะไม่น่าเชื่อนะสเกลเดียวกับยางนาแบบต้นชิงถนนเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยถ้าเรานึกออกนะฮะสูงไปตึก8ชั้น10ชั้นเนี่ยต้นนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วจุดเด่นของต้นนี้ก็คือว่าพอมันสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยทรงผู้เหมือนแคบจริงค่ะรู้สึกนี้มันแล้วเป็นร่มเงาเนี่ยแล้วของเจ๋งมันลองน้องยักษ์คิ้วลองดูไปรอบๆเนี่ยกิ่งมันเนี่ยออกข้างบนเห็นไหมฮะแต่ว่าใบมันเนี่ยห้อยย้อยลงมาจริงค่ะย้อยลงมาข้างล่างใช้งานได้หลากหลายมากๆน้องไอคิวถ้าเราอยู่ในวงการที่เป็นพวกจัดสวนนะหรือว่าออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมหรืออะไรพวกนี้นะฮะไอต้นไม้ที่มีทรงห้อยย้อยและใบละเอียดเนี่ยถามว่าไปอยู่ในสวนจีนได้ไหมได้เหมือนต้นหลิวเหมือนต้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เออใช่หนูนึกถึงต้นหลิวเลยใช่ใช่ไปอยู่ในสวนญี่ปุ่นได้ไหมได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่อยู่สวนไทยก็ได้อยู่สวนอะไรก็ได้หุกการใช้งานมันได้หลากหลายมากเลยนะครับอารมณ์มันแบบมันไปได้หลากหลายมากแล้วก็ไอ้ต้นไม้ที่จะมีกิ่งห้อยย้อยแล้วใบละเอียดเนี่ยมีไม่กี่ต้นใช่ไหมเนี่ยคือความพิเศษพี่ยักษ์เขียวเดินผ่านมาเลยแบบเฮ้ยสะดุดพอดีเลยสะดุดโอ้โหต้นนี้เราต้องแบบถึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากแต่ว่าต้องแนะนำให้รู้จักตะเคียนหนูแล้วคิดดูเอาไปเพาะนะถ้าหาวิธีเพาะมันได้ปลูกมาขายน้ำปลูกเพาะไว้ร้อยไร่เลยน้องยักษ์คิ้วไปเลยเอาไปซื้อที่เอาตังไปซื้อที่ปลูกเป็นร้อยไร่
ถึงเวลาปุ๊บโอ้โหออกมาแต่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนเลยเราเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกใช้เจ๊ไม่ใช่เอาทำไมคะเธอก็ต้องโปรโมทต้องโปรโมทมาร์เก็ตติ้งพี่ดูไปใช้ในโครงการใหญ่ๆเจ๋งๆขึ้นมาอันนึงแล้วแบบทุกคนรู้จักขึ้นมาทุกคนอยากได้อะจริงค่ะแล้วไม่มีใครมีนอกจากมีลิปเราคนเดียวอะรวยไหมฮะรวยไหมฮะไม่ต้องพึ่งตะเคียนทองวันที่1กับวันที่16ของเดือนไม่ต้องพึ่งมาพึ่งตะเคียนหนูฮะโอ้ไว้แล้วขายแน่นอนที่สุดเลยต้นนี้สวยศักยภาพดีมากนะวันนี้ EP นี้สั้นๆแต่ว่าเด็กเจ๋งนะครับว่าอยากแนะนำให้รู้จักต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นเท่าไหร่นะฮะต้นตะเคียนหนูนี่เองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคราวนี้ตกลงสมัครเป็นน้องยักษ์คิ้วเลยไหมต้องกรอกใบสมัครที่ไหนคะแน่นอนหรือว่าเข้าได้เลยเดี๋ยวต้องไปแคสหน่อยมีคนมาสมัครพันกว่าคนพันกว่าคนหนูได้แต่พี่เห็นศักยภาพของน้องจริงเหรอคะหนูสามารถทำได้จริงเหรอคะยังฝากตัวนะโอเคได้เลยวันนี้เราบ๊ายบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปกรอกใบสมัครเลยนะได้ค่ะโอเคครับผมครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการยักษ์เขียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกระดิ่งกี่ลูกด้วยนะคะบ๊ายบาย